สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้กันในเกมเมกาเวเคนนะครับก็มาต่อกันนะครับผมสำหรับ EP นี้นะฮะก็เลเวล32นะครับอย่าเป็นกันตามได้ในคลิปนี้เลยก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครตามเกมนี้รับชมคลิปอื่นเกมนี้ผ่านเพลย์ลิสต์เมกาเวเคนนะใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะฮะแล้วก็ทางห้องนอนทำการเปิดระบบสมาชิกแล้วนะถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามากันได้นะครับผมมีสิทธิพิเศษด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องนั้นก็เป็นการกดซับแตงขอบคุณใต้คลิปวิดีโอต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะฮะวันนี้มันมีกิจกรรมคูณ2เลยนะรางวัลคูณ2นะครับผมแล้วก็เลเวลนะครับด่านประจนภัยนะครับมันไปต่อไม่ได้นะครับด่าน8อ่ะผมต้องเลเวล34ก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ผมอาจจะเก็บเลเวลก่อนนะครับแล้วก็ให้มันปลดล็อกไปนะฮะกิจกรรมสัปดาห์นี้นะครับเป็นเลดพิกาชูนะสุ่มแข่งกันนะครับแข่งจัดอันดับอ่ะเนาะก็สำหรับใครอยากได้เลดพิกาชูก็ไปสุ่มกันได้นะครับต้องตีอันดับด้วยนะแล้วก็คะแนนต้องถึงด้วยนะครับถึงจะได้ชิปไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวนะครับเคลียร์ภารกิจในกิลด์กันก่อนนะครับง่ายๆนะไม่มีอะไรมากตรงนี้นะครับรางวัลคูณ2นี่ผ่านด่านประจนภัยมันเลยนะเนี่ยพูดถึงนะเพราะว่าต้องดันเลเวลก่อนนะครับเลเวลยังไม่34เลยมันไปต่อไม่ได้นะฮะก็ตันๆหน่อยนะครับช่วงระหว่างตันๆเนี่ยระหว่างร้อยต่อเนี่ย32 33 34เนี่ยเราก็มาทำภารกิจก่อนนะครับแม่จะเป็นมิวทูก็ไม่เป็นเนาะอ่ะโอเคได้เก็บของไปเรียบร้อยกดได้5รอบเองเนี่ยเอ้าเป็นกรรมเพชรมาอ่ะช่างมันครับไปต่อกันเลยนะฮะต่อมานะครับหรือว่าเราไปลงดันเจี้ยนกันนะฮะมันก็จะเป็นดันเจี้ยนเนียสกับคาบิกอนนะครับนี่รางวัลโบนัสคูณ2ครับจัดไปเลยคูณ2นะครับดันเจี้ยนเนียสนะฮะผมก็ไอ้ดันเจี้ยนตรงนี้มันสามารถกดข้ามได้อะไรได้นะก็โอเคอยู่นะครับมันก็ลดเวลาในการเล่นของเกมนี้ได้นะครับตำแหน่งก็ยืมประมาณนี้แหละนะครับไม่มีอะไรนะครับเกมนี้ยังไม่อัพยังไม่มีอัปเดตนะครับก็เดี๋ยวเร็วนี้จะมีอัปเดตละน่าจะมีอัปเดตแพทนะครับโปเกมอนน้อยนะครับโอเคกดข้ามไปเลยปะโอเคได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยต่อครับอันนี้จะเป็นดันเจียน EXP นะอันนี้ไม่ได้คูณ2นะครับดันเจียนเงินอ่ะดันเจียนทองนะคูณ2แต่เราก็ต้องเล่นนะครับเป็นภารกิจประจำวันอยู่แล้วนะครับก็สำหรับดันเจี้ยนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ตีๆไปนะฮะมันจะได้ EXP มานะครับเป็นอมนะครับผมอ่ะเก็บไปนะฮะประมาณนี้ต่อมาไปลงหอคอยกันดีกว่านะครับผมไปลงทาวเวอร์กันนะครับผมอันนี้ทาวเวอร์เนี่ยผมกดไปโดนอะไรสักอย่างนึงแม่งมาอยู่ที่ชั้น1นะครับอ่ะไม่เป็นไรอย่าเล่นใหม่ก็ได้นะครับโอเคผมออกเข้ามาใหม่อ่ะโอเคก็ยังเป็นชั้นที่1นะครับผมคิดว่าน่าจะไปกดโดนอะไรสักอย่างนึงนะครับมันไม่น่าจะรีเซ็ตนะเพราะผมเล่นไปชั้น20 30กว่าแล้วนะอ่ะโอเคนะครับไม่เป็นไรเล่นใหม่ก็ได้กลับไปก็ข้ามได้ง่ายๆนะครับอ่ะเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงดีเฟตนะครับก็คือตันอ่ะก็รับบัฟรับไอเทมกันไปแต่ละชั้นเนาะโอเคเรียบร้อยครับก็ไม่ผ่านนะจบแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าอยู่ที่เท่าไหร่19นะครับผมโหถือว่ากากมากนะครับไปได้แค่19อย่างเนี้ยอ่ะต่อเลยแล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้นะฮะผมรับของก่อนแล้วกันนะครับไอเทมนี่ครับมีไอเทมรางวัลที่มันแจกให้ด้วยนะอ๋อผมรับไปแล้วนี่หว่านี่ไงอ๋อไอเทมล็อกอินผมยังไม่ได้รับนี่ครับแจกทองแล้วนะครับแจกเพชรแจกอะไรเยอะมากนะครับตอนนี้อ่ะโอเคครับต่อกันเลยแล้วกันนะฮะตรงนี้นะครับผมก็ตรงนี้เป็นของเติมเงินนะฮะเดี๋ยวเรามาอัปเดตพลังกันดีกว่าอัปเกรดพลังกันนะฮะก็สำหรับอิสดอนนะครับก็เป็นตัวหลักนะครับในการเล่นนะฮะโอ้มันต้องไปหาไอเทมจากด่านป่ะตรงนี้นะครับถ้าไม่นับหนังสือนะที่ผมมีอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันต้องไปลงด่าน8ก่อนนะครับซึ่งด่าน8มันยังไม่ปลดล็อกไงนะฮะมันต้องเลเวล34ก่อนนะครับจะอัปเกรดมันได้อ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องแทนแล้วกันนะฮะไอเทมพวกนี้บางอย่างมันอยู่ในกล่องก็มีนะฮะเราสามารถไปเปิดพวกถุงกระเป๋าได้นี่ไงผมของที่ผมมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมมาระเบิดคลังก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อเอาของไปอัปเกรดแล้วกันบางทีมันก็จะมีไอเทมที่เราไม่สามารถที่จะไปเก็บได้จากด่านนะเพราะเลเวลยังไม่ถึงนะครับนี่ครับเป็นชาร์ตนะ
โอ้ผมมีกล่องที่เป็นเพชรเยอะมากเลยนะเนี่ยว่าผมจะเก็บเพชรไว้กดกิจกรรมครั้งเดียวแล้วกันนะฮะตอนนี้มันมีกิจกรรมในส่วนของอาร์ตพิกาชูนะครับหรือเลพิกาชูนั่นเองนะครับที่เป็นพิกาชูใส่หมวกเนาะถ้าเกิดใครสนใจอยากได้ก็ไปสุ่มแข่งกันได้นะฮะมันเป็นกิจกรรมสะสมชัยเพชรนี่แหละนะครับเราจะอันดับเนาะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในอันดับที่ถึงขั้นนะครับมันก็สามารถรับของได้ด้วยนะฮะให้ผมเคลียร์ก่อนโอ้ได้เพชรมา500กว่าโอ้ได้เพชรเยอะมากอ่ะเป็นกล่องเพชรเพียบเลยเป็น Universal Shard ด้วยนะครับนี่ครับกล่องเพชรเท่าไหร่เนี่ยโอ้ 1,600 โอ้โหเพชรโคตรเยอะเลยนะฮะมีอยู่ 15,000 แล้วนะครับนี่ไงได้ตั๋วไอ้นั่นด้วยนะครับตั๋วเบรกพลังเห็นป่ะที่มันต้องไปผ่านด่านนะครับได้ผลไม้มารอแล้วนะฮะเบอร์ลงเบอร์รี่เดี๋ยวจะมันจะปลดล็อกแล้วนะฮะเฮ้ยโอเคอยู่นี่ไอเทมเกรดเพียบเลยนะครับโอ้ผมไม่ได้มากดเลยนะเนี่ยดูดิหนังส่งหนังสือ Universal Shard เดี๋ยวเราอัปเกรดกันนะครับอัปได้แล้วนะครับนี่ดูเลยครับในส่วนของนี่ไงเห็นป่ะอัปได้แล้วนะครับอัปไปเลยนะฮะขึ้นมาเล็กๆน้อยๆคืออัปไปก่อนครับรัวโอ้นี่ไม่มีแล้วอัปได้ต่อได้ครับเลเวลไม่ถึงเห็นป่ะ34ก่อนถึงจะได้นะครับอัปไปก่อนนะครับชั่วคราวมันไม่มีมันไม่ได้ลงทุนอะไรเนาะมันอัปจากของที่เราระเบิดกล่องมาเท่านั้นนะครับก็ตอนนี้ระบบอัปเกรดยังมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างนะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ก็จะมีการเพิ่มเลเวลนะฮะกับอันที่2ก็คือตื่นก็คือตีบวกนะครับอันนี้เป็นการเพิ่มเบสิกทั่วไปนะครับหนังสือตัวนี้ผมมีเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเราต้องไล่อัปเกรดไปนะครับเนี่ยมันจะขาดดอกบัวนะครับอันนี้ต้องไปหาผ่านด่านเนาะเปิดกล่องอะไรเงี้ยครับหนังสือมีเยอะนะฮะอัปได้เรื่อยๆแหละนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลงด่านกันบ้างดีกว่านะครับก็ด่านผจญภัยผมไล่เก็บด่านที่ยังไม่ผ่านก่อนแล้วกันด่านปกติเนี่ยนะครับผมไปถึงด่าน7ละมันไปด่าน8ไม่ได้เลยไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นด่านยากก่อนแล้วกันด่านยากเนี่ยอ๋อด่าน5เคลียร์ด่าน6ยังไม่เคลียร์นะครับด่าน6เนี่ยมันจะมีพวก1ดาว2ดาว3 2ดาวอยู่ผมไปไล่เก็บให้หมดแล้วกันไอ้พวกตรงนี้นะครับพยายามทำให้ได้3ดาวเข้าไว้แล้วเพราะว่ามันจะเปิดกล่องข้างล่างได้อีกนะครับจริงๆวิธีเล่นเกมนี้ไม่ได้ยากเลยนะครับอันเดน่าเนี่ยมันคือการกดคอมกด Active Time Event ก็คือเนี่ยโอเคถ้าเกิดว่าเรากดนะผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเรากดกวาดล้างเลยเนี่ยดาวมันจะไม่ถูกเคลียร์นะครับเราต้องผ่านด่านให้ได้3ดาวก่อนมันถึงจะได้ไอเทมเต็มนะเดี๋ยวผมเล่นใหม่แล้วกันไอเล่นเองนะครับไม่กดนะครับเดี๋ยวกดเองแล้วกันพยายามให้กดให้ได้เพอร์เฟคแล้วกันนะฮะมันจะตีแรงหน่อยนะครับถ้าตัวไหนแอนติเมทมาก็กดปัดขึ้นนะถึงมาใช้แอนติเมทได้นะครับให้ไอเล่นให้ก็ได้นะครับกดไปที่คำว่าอัตโนมัติได้นะครับมันก็มีแปลไทยมาบ้างเกมนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้แปลแบบ 100% หรอกนะครับมีบางคำที่ผิดปกติก็มีนะครับมันไม่ได้สมบูรณ์แบบเนาะแต่ว่าก็ยังดีกว่านะครับที่ไม่มีนะครับก็อยากจะให้อัปเดตแพทในอนาคตใกล้แล้วกันนะสำหรับผู้พัฒนาเกมเนาะไหนๆก็ไหนแล้วนะครับเกมนี้ผมไม่เคยเล่นเซิร์ฟนอกนะครับไม่รู้เป็นยังไงนะก็ตอนนี้ช่องเราทำเกมโปเกมอนอยู่3เกมนะหลักๆนะครับก็มีโปเกซาก้าเนาะเมก้ามอนสเตอร์พ็อกเก็ตหรือพ็อกเก็ตคัมมิ่งเนี่ยแหละแล้วก็อ๋อมอนสเตอร์ยิมแชมเปี้ยนชิพเกมนี้เกมที่4นะเมก้าเวเคนนะครับตอนนี้ยิ่งทำได้แค่4เกมแล้วก็เป็นเกม Nintendo 3DS นะครับเป็นเนื้อเรื่องนะโปเกมอน X นัดล็อกนะครับอีกเกมนึงเป็น5แล้วนะเพราะว่าเกมโปเกมอนเราในช่องมี5เกมนะครับแล้วก็มีโดราเอมอนปลูกผักอีกเกมหนึ่งนะฮะที่เราทำสำรองไว้นะฮะแล้วก็อีกแฟรนไชส์นึงที่ผมทำจริงๆจังๆก็คือ Ragnarok M นะครับ Ragnarok M เนี่ยมี600คลิปนะในช่องไปดูกันได้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับ RO หรือ Ragnarok Origin กำลังจะเข้าแล้วนะครับก็ผมก็จะทำเกมนี้ด้วยนะครับเป็นเกมใหม่ของช่องนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เล่นเกมโปเกมอนเนี่ยสามารถเล่น RO ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะฮะสนุกอีกเกมนึงนะครับแนะนำเลยแล้วกันเคยไม่ได้เล่นตอนโค้ดเบต้านะฮะแต่หลายๆคนน่าจะเห็นเกมเพลย์หรือระบบเกมกันมาคร่าวๆแล้วแหละนะครับไอ้ที่บอกว่าเข้าเนี่ยเข้า Play Store นะเข้าเซิร์ฟซีเราเนี่ยแหละนะครับมาตรงนี้ก่อนนะครับโอ้ดีครับเข้าคอมโบรัวๆเลยเห็นปะพอเรากดเองมันก็จะผ่านได้ง่ายเห็นปะก่อนหน้านี้ไม่ผ่านเพราะอาจจะกดไม่โดนเหลือสักอย่างเหลือตายนะครับเหลือแค่2ด่านเหลือด่านมาตาโดกัสกับคาลิกี้นะครับ
เดี๋ยวพอผมผ่านอันนี้เสร็จผมก็จะไปเล่นอีกด่านหนึ่งต่อนะครับให้มันจบๆไปในทีละรอบไปนะพูดถึงอ่ะนี่ครับฟรีไปง่ายนะผมว่าเกมนี้เล่นโคตรง่ายนะครับระบบมันยังไม่เยอะมากนะมันก็เหมือนโปเกสก้าที่มาแรกๆอ่ะนะครับผมไม่มีระบบอาหารเหวเลยเล่นแป๊บเดียวก็จบแล้ววันนึงลักษณะเดียวกันเกมพวกนี้นะครับมันเพิ่งเข้าแหละนะฮะหลักๆเกมพวกนี้มันก็จะดูฐานผู้เล่นก่อนนะครับถ้ามีผู้ติดตามเล่นเยอะเนี่ยมันก็จะทำพัฒนาต่อไปนะฮะผมดูทรงก็รู้แล้วนะแต่ก็เล่นไปไม่มีใครเล่นไม่มีการตอบสนองเขาก็จะไม่พัฒนาต่อนะครับเกมก็จะดาวลงนะครับหลายเกมเหมือนกันเปิดตัวมาแบบว่าตายก็มีเยอะแยะเลยนะฮะแต่โปเกสก้าเนี่ยผมไม่คิดเลยว่ามันจะมาถึง 6-7 ปีได้นะมีอยู่ช่วงนึงมันเหมือนจะไปแล้วนะฮะมันจะมีอยู่ช่วงนึงถ้าเกิดใครเล่นมา6ปีที่แล้วเนี่ยจะมีอยู่ช่วงนึงที่มันรวมเซิร์ฟเนาะอย่างผมอะเซิร์ฟ12อะแม่งถูกรวมเซิร์ฟเนาะพอมันรวมเซิร์ฟเสร็จเนี่ยไอ้ข้อมูล ID แม่งหายหมดเลยนะครับรู้ไหมว่า GM แก้ไขปัญหาคืออะไรให้เลเวล99ผมแล้วก็ให้เลเวลสัตว์ขี่แล้วก็ให้โปเกมอนเทพแค่ตัวเดียวเลือกได้รู้สึกว่าตอนนั้นผมจะเลือกมาชาโดไปนะฮะลุงนี้ผมเลือกพวกเนคอสมาพวกฮูป้าไปดีกว่านะเสียดายมากๆนะครับไม่น่าเลือกอะไรมาชาโดเลยนะครับเนี่ยให้คืนผมแค่นี้เองผมเล่นมา2ปีเล่นมาประมาณ2ปีแล้วแม่งรวมเซิร์ฟแล้วเซิร์ฟหายอันนี้มันเป็นความผิดของผู้พัฒนาเกมนะครับเขาตอบแทนให้เรามาแค่นั้นผมก็เลยบอกโอ้เซ็งหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็เลยหยุดเล่นเกมนี้ไป3ปีนะครับเพิ่งจะกลับมาเล่นอีกทีก็ปีที่แล้วนะฮะนะครับก็เลยแบบว่าเอออะไรวะเนี่ยพอกลับมาเล่นอีกครั้งนึงเมื่อปีก่อนก็โหระบบแม่งเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะฮะก็ใช้เวลาพอสมควรในการตามนะนี่ไงใช้เวลาพอสมควรในการตามเนื้อหาแล้วก็เล่นให้มันทันชาวบ้านเขาอะไรประมาณนี้จนถึงทุกวันนี้แหละนะครับก็ยังทำอยู่นะประมาณ7เดือนละโปเกสก้านะครับเล่นจริงๆอ่ะแค่ปี2ปีเองผมไม่ได้เล่นเยอะหรอกนะครับหยุดเล่นไปตั้ง3ปีกว่าเพราะแม่งรวมเซิร์ฟแล้วเซิร์ฟหายนี่แหละเซ็งเลยแต่ก่อนผมมีโปเกมอนเยอะกว่านี้แบบเยอะมากนะฮะเดี๋ยวผ่านตัวนี้ก็จะcomplete แล้วนะครับคิดว่า EP หน้าเนี่ยน่าจะได้ลุยกันต่อแล้วด่าน8นะเลเวลหน้า34นะครับจบตรงนี้น่าจะ33 34แต่34น่าจะไม่ถึงนะต้องรอแป๊บนึงนะครับนี่ครับรอบก่อนนะผมโดนไอ้พวกนี้แม่งเก็บเว้ยแม่งโคตรเก่งเลยตอนนั้นอะที่ผมสู้ตอนแรกอะแม่งเป็นร่างสุดยอดหมดเลยนะครับดูครับโอ้โหนี่ครับนี่เปิดไว้นี่ไงสวยนี่ครับพาเซนสุดยอดเลยครับนี่ไงโดนไปเลยโดนเรียบร้อยครับอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับก็ยังติดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพิ่งใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ